สวัสดีค่ะพี่กันค่ะครับสวัสดีครับม่อนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะเป็นไงบ้างคะตลาดในช่วงวันพฤหัสนี้ค่อนข้างที่จะตีตื้นมาเรื่อยๆนะคะครับก็ร้อนแรงต้องถ้าม่อนจำได้ว่าเราเคยคุยกันเมื่อไหร่นะวันอังคารมาวันอังคารครับที่บอกว่ากรอบจะอยู่แถวๆนี้ครับ1525นะครับกรอบล่างก็ประมาณ1480ค่ะนะครับตอนนี้มันก็วิ่งเข้าหากรอบบนอยู่ซึ่งพี่เชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นมาต่ออาจจะมีแรงขายสลับเข้ามาบ้างค่ะนะครับใครไม่มีหุ้นก็อย่าไปคันแล้วก่อนเนาะขายาวรอให้เขาขายมาก่อนบางทีเขาวิ่งเก็บข้างล่างมาใช่อย่าไปคันปล่อยเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากก็คงจะมีเรื่องของการจะสิ้นเดือนปิดงบกันด้วยใช่ไหมครับนะครับก็มีการขึ้นมาตรงนี้และเรื่องของนี่แต่ว่าสิ่งที่ตลาดบอกกับผมก็คือกรีซเรื่องกรีซเนี่ยถึงแม้จะอะไรล่ะเมื่อวานเย็นมันเปลี่ยนปิดตลาดเราปิดตลาดเราไปแล้วมันมาบอกว่าไม่ตกลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ดูตลาดเราไม่ค่อยกลัวยี่หละกับมันเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเราจะเชื่อว่านะสุดท้ายมันก็ตกลงกันได้แหละค่ะนะครับสุดท้ายก็ตกลงกันได้แหละนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ดูแล้วเหมือนตลาดหุ้นจะบอกเราตรงนั้นนะซึ่งณตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดไม่มีหุ้นก็นิ่งๆไว้ซุกไว้ก่อนซุกไว้ก่อนครับนะครับแล้วถ้าจำได้หุ้นตัวโปรดผมเมืองไทยลิสซิ่งมาแล้ว19อ๋อใช่ของพี่กันเขานะครับ19.4 19.5วันนั้นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจดไว้ก่อนจดวันนั้นเอ๊ะวันนั้นวันที่เท่าไหร่วันที่7วันอังคารวันที่7ด้วยวันอังคารก็ให้เก็บไงที่ถามวันนั้นนะฮะอังคารก็ให้เก็บคุณจักรันทราให้เก็บอยู่นะฮะเราก็ดูแล้วว่ามันขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับตัวนี้ก็พื้นฐานมั่นใจได้นะครับที่เคยบอกว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อแถวๆวันที่8พี่น้องเปิดมามันปิดประมาณ18.7อะไรเงี้ยครับค่ะตอนนี้19.6เนาะ19.5 19.6ก็ดูเดี๋ยวอาจจะไปมีแรงต้านแถวๆ19.8นะครับถ้าผ่านไปได้ก็คงไปต่อละรอบนี้ทะลุเกิน20อ๋อฮะครับพื้นฐานฟินแลนเซียไซรัสเราให้ไว้25เลยเหรอฮะครับ25นะคุณผู้ชมคอนเฟิร์มแล้วผลประกอบการเนี่ยทุกควอเตอร์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะควอเตอร์หนึ่งก็ได้ตัดการขยายสาขาเยอะมากไปแล้วนะครับก็คิดว่าควอเตอร์ต่อไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้แบงก์ปล่อยยากม่อนนะครับคนก็จะหันมามองตรงนี้มากขึ้นในการปล่อยกู้กำลังซื้อโหดพวกไฟแนนซ์พวกลิสซิ่งนี่ไม่โหดด้วยหรอคะไม่โหดครับเขาก็คือเขาเรียกอะไรมันซื้อเขาเรียกกู้ไปขยายกิจการค่ะนะไม่ได้กู้ไปซื้อมือถือนะครับไม่ได้กู้ไปซื้อของเล่นนะครับแล้วใครกู้ซื้อมือถือของเล่นล่ะ ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ไปนั้นไหนอันนี้เขาใช้เพื่อการค้าขายจริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเนี่ยผมว่าโอเคใครมีถือไว้อย่าไปขายใครลงมาซื้อเพิ่มดีซ้ำนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวโปรดของพี่กันทราครับที่จริงก็พูดมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนไหนน้ำมันจำไม่ได้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2557ปีที่แล้วสิน่าจะนะปีแล้วพฤศจิกาใช่ถูกจำนั้นน่ะได้ต้นทุนตรงนั้นแหละ12บาทใช่ คนที่ต่างนะคุณผู้ชมครับก็รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมอย่างนี้ได้เลยชอบอยู่นะครับแล้วก็ก่อนยังไงขอโปรโมทงานอีกครั้งหนึ่งเชิญค่ะงานที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันที่วันอาทิตย์ที่5เดือนหน้านะครับวันที่5เดือนหน้าเดือน7เนี่ยนะครับที่ภูเก็ตจำง่ายๆนะครับวันที่5เดือน7ที่ภูเก็ตเนี่ยบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับเราจะมีมหกรรมการลงทุนที่ภูเก็ตกันที่โรงแรมโรยัลภูเก็ตซิตี้ทำไมไม่เอาทั้งวันล่ะเอ้าโอ้โหแหมมันเป็นแบบนี้เชิญเทพทั้งหลายไปเนี่ยตายละเขาไอ้นั่นเขามีน้อยเทพสิงสถิตคนละ5นาทีเหรอฮะโอ้โหนั่นน่ะเทพทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณปุ๋ยจิตรานะครับจากฟินแลนเซียไซรัสนะครับ คุณภาววิทย์จากบัวหลวงนะครับ คุณเด็กแนวก็ไปนะครับ คุณรณกิจนะครับแล้วยังมีคุณมายุรีจากอะไรเมย์แบงค์กิมเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับเรามีพูดถึงเรื่องการจัดทัพครึ่งปีหลังนะครับ แล้วก็คัดหุ้นเด่นเกาะกระแสเศรษฐกิจนะครับและในระหว่างนั้นเรายังเปิดห้องเรียนให้อีกนะครับมีสูตรสำเร็จการลงทุนสำหรับมือใหม่แล้วก็เรื่องของสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดนะครับแล้วก็เรียนรู้กำไรโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับใครยังไม่เริ่มสนใจยังเล่นหุ้นไม่เป็นไปเข้าห้องเรียนใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคไปเข้าห้องเรียนใครอยากจะทำบล็อกเทรดไปห้องเรียนใครอยากจะรู้แนวโน้มไปอีกห้องหนึ่งสัมมนาบล็อกเทรดต้องมีตังค์เท่าไหร่ทำเปิดบล็อกเทรดได้ค่ะ
อะไรนะครับมอร์เทจก็แล้วแต่ครับจำนวนสัญญาก็ต้องใหญ่หน่อยเหมือนบิ๊กล็อตนะครับประมาณละประมาณละโอ้ยได้หมดอ่ะมี 50,000 ก็โอ้โห 50,000 เอาวอล์กเทจเลยใจร้ายแบ็คเทจนะครับก็แล้วนอกจากนี้นะครับคุณม่อนถ้าฟังภาษาไทยไม่ชัดเจนเนี่ยเรามีภาษาอังกฤษด้วยใครๆนะครับวันนั้นนะครับเรามีพูดเป็นภาพภาษาอังกฤษครับถ้าใครมีเพื่อนชาวต่างชาติภูเก็ตชวนไปได้ได้หรือคนเราเองฟังภาษาไทยได้เราฟังภาษาไทยไม่ชัดเจนเอาไปนี่นะครับมีเรื่องของ Introduction to Thai Financial Product นะครับแล้วก็ Investment Outlook All right โอเคได้หมดนะครับขอเรียนเชิญในนะครับนะครับวันที่5นะครับวันที่5เดือน7ที่ภูเก็ตนะครับค่ะแล้วก็เรียนเชิญจังหวัดข้างเคียงด้วยติดต่อได้ที่บร.ทั้ง8แห่งที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับหรือจะติดต่อไปที่สมาคมหลักทรัพย์ไทยก็ได้นะครับค่ะบร.8แห่งเลยนะคะ8แห่งครับผมเอ้านะครับเราแปดแห่งแล้วก็สมาคมหลักทรัพย์ไทยก็ได้ครับค่ะเอาละห้องเราจองห้องใหญ่ไว้เลยไปช่วยกันหน่อยเดี๋ยวไม่เต็มห้องไปปะชาวภูเก็ตไปแล้ว8โบก็ลงแขกกันแล้วค่ะลงขันกันละแล้วเราคิดว่ากว่าเราจะเชิญระดับเทพไปรวมกันนี่ยากนะครับได้ได้ค่ะยากเลยทีเดียวเป็นเทพทั้งนั้นเลยนะเราก็เอาธูปเอาเทียนไปจุดหาเทพหาเทียนใช่ครับฝากด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะเจอวันไหนนะวันที่5เดือน7ครับค่ะโอ้ยอาทิตย์หน้าครับได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ